ที่มาที่ไปที่ทางสสค.เนี่ยอยากจะช่วยพัฒนาเด็กนอกระบบด้วยนะคะก็คือขณะนี้เนี่ยเรามักจะพูดกันว่าเราการศึกษาเรามีเด็กเข้าเรียนเยอะนะคะเข้าเรียนเยอะปริมาณก็เพิ่มขึ้นแต่พอเราไปดูข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษายังมีมากนะคะซึ่งพวกนี้จะตกหล่นและนี่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งไม่มีโอกาสเลยแม้จะเข้าไปเหยียบในโรงเรียนนะซึ่งอาจจะเป็นพวกเด็กพิการบ้างหรือเด็กยากจนเด็กตามผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปย้ำโยกย้ายถิ่นเนี่ยคือไม่มีโอกาสแม้จะเหยียบเข้าไปในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะหลุดออกไปเลยแต่นี้มีบางกลุ่มเนี่ยคือเป็นเด็กที่เคยเข้าโรงเรียนค่ะแต่ต้องออกจากระบบโรงเรียนไปก็สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าความยากจนนะคะเช่นเดียวกันบางทีต้องอพยพย้ายตามผู้ปกครองซึ่งไปประกอบอาชีพหรือไม่ทีหนึ่งก็ยังอยู่ในพื้นที่เดิมนี่แหละแต่พ่อแม่ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาอาจจะเอาลูกออกมาช่วยเรื่องแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ยากจนมากค่ะนี่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันก็คือเป็นเด็กกลุ่มที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนแต่ไม่มีตัวอยู่ในโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็ไม่แทงออกเพราะว่าจะได้ค่าต่อหัวนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ตัวเลขนี่บิดเบือนออกไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากนะคะก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ระดับประถมและออกมานะคะกับมัธยมศึกษาข้อมูลที่ชี้ตัวหนึ่งก็คือเด็กที่มัธยมต้นแล้วไปต่อมปลายเนี่ยของเราเนี่ยต่ำมากเพราะว่าทั้งที่เราพยายามที่จะขยายการศึกษาพื้นฐาน12ปีนะคะตรงนี้ก็น้อยนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันที่เขาพัฒนาไปเยอะแล้วสิงคโปร์มาเลเซียนะคะค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลอีกมากมายนะในหลายเรื่องเขาจะไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมค่ะอย่างที่จะเผชิญกับอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็ถ้ามีเด็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่ไม่จบมัธยมเนี่ยนะคะไปเนี่ยไปเข้าสู่แรงงานเนี่ยนะคะก็จะทำให้แรงงานของเราเนี่ยเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพค่ะเราเทียบแล้วเนี่ยทางข้อมูลที่ได้มาจากสถิติเนี่ยนะคะที่ไปสำรวจแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าแรงงานไทยเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีที่มีการศึกษาต่ำกว่าประถมเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะคะถึงประมาณร้อยละ60อันนี้คือปัจจุบันนะเพราะว่าเทียบคนที่ทำงานปัจจุบันแต่ถ้าเรามองดูจากข้อมูลที่บอกว่าเด็กที่ไม่อยู่นอกที่อยู่นอกระบบโรงเรียนแล้วถ้าเขาจะโตขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยแล้วจะเข้าสู่แรงงานเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์ก็จะไม่ดีขึ้นเลยถ้าเราไม่แก้ไขนะคะคนที่เด็กที่ควรจะอยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วไม่อยู่เนี่ยประมาณ 1.7 ล้านถึง 2 ล้านคนค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะต้องให้คุณหมอสุภกรช่วยมองช่วยคิดนะคะว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วก็ยังมีเด็กอีกหลายกลุ่มอย่างที่อาจารย์จำแนกออกมานะคะทั้งที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับระบบการศึกษาเลยเด็กที่ต้องหลุดออกมาเนื่องด้วยความพิการเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพเนื่องด้วยอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยความยากจนตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเราน่าจะแก้ไขยังไงประการแรกเนี่ยผมคิดว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราควรจะมองว่าเขาเป็นคนไทยซึ่งมีศักดิ์ศรีเรื่องของความเป็นคนไทยเนี่ยพอๆกับเรานะครับเท่าๆกับเราทุกคนนั้นเขาน่าจะมีโอกาสในการที่จะได้รับการศึกษาได้รับการพัฒนาได้รับต้นทุนชีวิตในการที่จะมีชีวิตต่อไปในประเทศนี้เท่าๆกับเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษานะครับเรื่องนี้นะครับถ้าเราเฉยๆซะไม่แก้ไขแล้วก็ไม่ช่วยเขานะครับมันไม่ใช่เกิดผลเสียเฉพาะตัวเด็กเท่านั้นนะครับในตัวเด็กเองเนี่ยผลเสียเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของการประกอบอาชีพเพราะว่าไม่ได้เรียนนะครับไม่ได้เรียนก็ไม่รู้จะเอาฝีไม้ลายมือนะความรู้ไปทำงานได้อย่างไรนะครับเรื่องของเมื่อไม่มีอาชีพหรือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ทักษะความสามารถมากก็จะมีรายได้ต่ำถูกไหมครับเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่อาชีพก็ไม่ดีรายได้ก็ต่ำเขามีครอบครัวนะครับก็จะทำให้ครอบครัวทั้งครอบครัวแย่ลงด้วยคนเดียวก็จะลามไปถึงทั้งครอบครัวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาพื้นฐานเท่าที่ควรนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาทางด้านที่จะเรียกว่าไปประกอบอาชญากรรมหรือไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสสพ.เนี่ยก็จึงได้เริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้การแก้ปัญหาเด็กนอกระบบเนี่ยมีความเป็นระบบมากขึ้นนะครับคือมีจุดเริ่มต้นที่เข้มแข็งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น
จุดสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าใครที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเด็กกลุ่มนี้ดึงเข้ามาอยู่ในระบบจะเข้ามาอยู่ในระบบในสถานศึกษาหรือว่าเข้ามาในระบบศึกษานอกโรงเรียนหรือว่ามาตั้งหน่วยในการที่จะช่วยเหลือเขาเป็นพิเศษของท้องถิ่นอย่างเช่นที่พัทลุงทำอยู่อันนั้นก็สุดแล้วแต่เริ่มต้นที่สำคัญคือว่ามันต้องมีเจ้าภาพในการที่จะเข้ามาดูแลเด็กกลุ่มนี้อย่างจริงจังนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับอาจจะมีบางเจ้าภาพอยู่ในบางพื้นที่อยู่ในบางจังหวัดแต่นั้นก็คือทำตามความสมัครใจทำตามความตั้งใจของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสสค.เนี่ยจึงได้จะเชิญชวนบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเข้ามาเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือการดูแลเรื่องของการศึกษาพื้นฐานเรื่องของคุณภาพชีวิตพื้นฐานของประชาชนของทางพื้นที่นะครับเมื่อมีเจ้าภาพแล้วเจ้าภาพจะดำเนินการอย่างไรจะไปเอาพันธมิตรใดเข้ามาร่วมนะครับบางพื้นที่อาจจะไปร่วมมือกับทางสถานศึกษาในพื้นที่บางพื้นที่อาจจะจัดระบบขึ้นมาดูแลด้วยตัวเองบางพื้นที่อาจจะไปร่วมงานกับองค์กรสาธารณประโยชน์บางพื้นที่อาจจะไปร่วมงานกับการศึกษานอกโรงเรียนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับที่พัทลุงเนี่ยมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยทางเทศบาลเนี่ยเป็นเจ้าภาพทำมาแล้ว3ปีนะคะเริ่มต้นถามท่านนายกก่อนนะคะก่อนที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ของเด็กนอกระบบที่พัทลุงเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ผมรับถ่ายโอนโรงเรียนจากเขตพื้นที่วันนั้นมีนักเรียน61คนค่ะแล้วเมื่อสำรวจแล้วอ่านออกเขียนได้ไม่ถึง10คนแต่ไม่รู้มันเป็นหลักเกณฑ์อะไรของกระทรวงนะครับนักเรียนต้องจบแต่เมื่อเด็กจบป.6แล้วไปสมัครเรียนม.1เขาไม่รับซึ่งผมดูแล้วมันก็ดูยิ่งปวดหัวเขาได้สั่งการว่าก็รับได้เองแล้วก็ถามว่าทำอย่างไรบอกรับไปเถอะรับไปก่อนแล้วค่อยทำนั่นก็เกิดจากเจตนาที่ดูแล้วเด็กทุกคนต้องได้รับการดูแลโดยเฉพาะเด็กกลุ่มนี้นะครับว่าเด็กโง่จริงหรือครูโง่กันแน่ที่สอนเด็กอ่านหนังสือไม่ออกนะครับแต่สำหรับผมถือว่าผมเป็นนายกแล้วผมโง่นะครับเพราะผมต้องทำการไถ่บาปว่าต้องแก้ตรงนี้ให้สำเร็จนั่นก็เป็นเรื่องที่เมื่อคิดขึ้นมาแล้วก็ต้องทำนะครับแล้วทำแล้วก็โดยขอความร่วมมือจากชุมชนผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆในชุมชนว่าไปค้นหามาให้หมดว่าทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุทั้งอะไรโดยตั้งโครงการว่าเด็กในคนในเทศบาลต้องอ่านออกเขียนได้แล้วเด็กนักเรียนนั้นอย่างน้อยต้องจบม.3และในขณะเดียวกันก็ให้สำนักทะเบียนซึ่งอยู่ที่เทศบาลอยู่แล้วค้นว่าเด็กคนไหนเรียนอะไรอยู่และสำรวจหมดนะครับนั่นก็ตั้งแต่เริ่มทำมาเมื่อปี50ถึงวันนี้ภาคต่างๆดีขึ้นมากนะครับลักเล็กขโมยน้อยในชุมชนก็น้อยลงรถซิ่งก็หมดไปนะครับปัญหาระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่อะไรต่างๆก็แทบไม่มีหลังจากที่เราแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้ได้เรียนและทีนี้โรงเรียนต่างๆนะครับที่เคยไล่เด็กออกอายแล้วครับไม่ไล่แล้วเมื่อเริ่มแก้ไขเองนะครับเดี๋ยวนี้แทบปีที่ผ่านมาไม่มีโดนไล่แล้วมั้งในเขตเทศบาลก็ไล่ปุ๊บผมไม่เก็บไล่ปุ๊บผมไม่เก็บมันเขาก็หน้าไม่ด้านคอที่เขาก็ต้องดูแลเองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้ก็เท่ากับเหมือนเราไปไม่ต้องแพ้ก็ช่วยอะไรแต่วิธีทำของเราเข้าไปเนี่ยคนเราสัญชาติญาณจะทำดีมันมีทั้งนั้นแต่เผลอไปนะครับก็เออต้องมีเด็กเก่งๆและตัวเองจะได้ก้าวหน้ารัฐมนตรีมาก็ได้โชว์ภาพพูดไปแข่งโอลิมปิกหารู้ไม่ว่านะนะครับจะเผาโรงเรียนอยู่กี่คนไม่ไปดูมันคงไม่ใช่เพราะวันนี้นะครับก็ขอให้กล้าทำแล้วผมเชื่อว่านักการเมืองท้องถิ่นซึ่งลูกหลานเขาทั้งนั้นน่ะในท้องถิ่นนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็มีความผูกพันอยู่แล้วเขากล้าทำเพราะวันนี้ที่สสค.มอบให้เทศบาลเป็นคนนำร่องผมว่าน่าจะดีน่าเดินถูกนะครับแล้วเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับจะกลับมาหาเราแล้วก็ปัญหานะครับผู้ก่อการร้ายปัญหารุนแรงวันนี้มันจะลดลงเราก็ถือว่าสังคมให้เกียรติเขาครับถามก่อนเลยว่าตอนนั้นตื่นทำไมถึงต้องออกจากระบบการศึกษาก็คือแบบว่าช่วงนั้นผมก็ได้ศึกษาอยู่แต่มาตอนนี้การศึกษาผมอาจจะต่ำน้อยลงเพราะว่าไม่มีจุดยืนให้ผมในโรงเรียนแล้วผมก็เลยแบบน้อยใจเหมือนว่าชีวิตเรามันไม่มีคุณค่าอีกต่อไปแล้วที่เราจะยืนอย่างนั้นเพราะว่าครูบางท่านก็ไม่ต้อนรับเราทางโรงเรียนก็ไม่ต้อนรับผมก็เลยแบบเกเรมาเรื่อย
จนแบบพอเกเรมาเรื่อยก็เข้าสู่โดนจำกัดอิสรภาพทำผิดของสังคมเพราะว่าเรามันไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วไม่มีจุดหมายที่เราจะยืนเป็นอนาคตของชาติได้อีกต่อไปแล้วก็เลยโดนจับเข้าสู่สถานพินิจก็เลยแบบทำผิดพอเข้าสู่สถานพินิจทีแรกก็คิดว่าอนาคตเราไม่มีตอบแล้วเพราะเรายังได้มายืนอยู่ในจุดนี้เลยแล้วเราจะได้ดีได้ไงก็แบบว่าน้อยใจบางทียังแอบร้องไห้มองแต่รอบกำแพงพอตอนหลังก็แบบมีใบสมัครจากท่านกัญจนาภิเษกคือแบบยื่นมือมารอรับเราเลยถึงออกจากโรงเรียนตอนนั้นชั้นไหนคะก็กำลังขึ้นหมดก็ทุกวันนี้ก็คิดน้อยใจครับแม่ทักเองถึงแม้ว่าเด็กจะทำอะไรผิดก็ตามในระบบหรือไม่ก็นอกระบบหรือไม่ก็ในสังคมก็อยากจะให้แบบว่าดึงเด็กที่ตกหล่นที่ทำผิดเล็กๆน้อยๆมาขุนไม้ให้เติบโตขึ้นเพราะว่าอนาคตของเขายังสูงขึ้นอีกกันเพราะว่าเขายังมีคุณค่าเขาก็เหมือนลูกหลานเราดีๆก็ดีใจครับที่แบบว่าทุกคนให้โอกาสให้โอกาสให้สิ่งดีๆให้คุณค่าเขายื่นมือไปช่วยเขาเพื่อว่าแบบเป็นพลังของชาติอีกต่อไปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกต่อไปประเทศชาติของเราก็จะมีพวกเด็กรุ่นหลังที่ดีๆเยอะมากมายชีวิตผมก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับเพราะว่ามีบ้านกาญจนาภิเษกมาเอื้อมมือรอรับผมไว้แล้วผมคิดว่าอยากจะทำให้อนาคตของผมได้สูงๆมากกว่านี้แต่ผมไม่หยุดได้แค่นี้หรอกมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในใจผมคิดทุกวันครับว่าอนาคตของชาติไม่จำเป็นต้องเลือดหลุมมากมายไม่จำเป็นต้องเป็นลูกการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นลูกนายกและไม่จำเป็นจะต้องรวยครับขอให้เป็นคนดีและอนาคตดีก็พอครับช่วงนี้เราเริ่มต้นในสิ่งดีงามนะครับกำลังเริ่มต้นแก้ปัญหาพืชผลที่กำลังจะเฉาตายหรือกำลังจะเป็นพิษทำให้เป็นขึ้นมาทำให้มีประโยชน์ขึ้นมาผมเชื่อว่าโครงการนี้ดีแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันถกช่วยกันพูดและช่วยกันทำให้มันดีแล้วกันนะครับเพราะประมาณสสพ.เนี่ยมันเป็นแค่แรงจูงใจนะครับแรงจูงใจที่จะให้เทศบาลนะครับได้เข้ามาริเริ่มงานนี้นะครับถ้าหลายๆแห่งที่ยังไม่ได้ริเริ่มก็อาจจะสนใจมากขึ้นแล้วก็เข้ามาคิดเรื่องนี้จริงจังมากขึ้นนะครับที่ไหนที่ทำอยู่แล้วก็อาจจะขยายงานให้มันดีขึ้นในแง่ปริมาณก็ดีในแง่คุณภาพก็ดีนะครับแต่ว่าอย่ามานึกว่างบประมาณสสพ.เนี่ยมันจะไปเป็นน้ำมันเป็นซิมนะหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงในการที่จะทำให้รถมันเคลื่อนไปได้เราเป็นแค่น้ำมันเครื่องนะครับเป็นแค่น้ำมันเครื่องที่จะเรียกว่าเชิญชวนเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เทศบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายนะครับได้ริเริ่มที่จะสนใจเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับเราก็จะดูตัวโครงการที่เสนอเข้ามาก็จะมีกรรมการผู้สมมุติที่จะนำโครงการนะครับเทศบาลทั่วประเทศในขณะนี้มีอยู่ประมาณสักพันแห่งนะครับเมื่อเทียบกับโครงการชุดโรงเรียนที่สสพ.ได้สนับสนุนไปครั้งที่แล้วนะครับเราก็คาดว่าอย่างน้อยประมาณสักร้อยกว่าแห่งนะครับน่าจะเรียกว่าสนใจในโครงการนี้นะครับเราก็คงจะมีการพิจารณาโครงการคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพแล้วก็เริ่มงานกันได้น่าจะประกาศผลได้ก็น่าจะประมาณปลายปีนี้นะครับเริ่มต้นกิจกรรมได้ก็น่าจะสักมกราคม2554เพราะฉะนั้นโครงการนี้ในการแถลงข่าววันนี้ก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทศบาลทั่วประเทศที่มีความสนใจในเรื่องนี้นะครับอยากจะเชิญชวนเข้ามาทำโครงการที่จะดูแลเด็กนอกระบบร่วมกันกับสสพ.นะครับตามแนวทางและรายละเอียดนะครับในเล่มสีเขียวซึ่งก็ได้จัดส่งให้กับเทศบาลทุกแห่งแล้วนะครับ